สิทธิ์นะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้ววันนี้ผู้โชคดียังเหลืออีก8ท่านโอ้โหเยอะมากสำหรับเหรียญพระพุทธปฏิหาริย์วันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามาเยอะนะฮะก็คงอยากจะได้กันไปผมก็ยินดีจะมอบให้นะฮะ9ท่านด้วยกันใช่ครับมอบไปแล้ว1ท่านตอนนี้เหลืออีก8ท่านนะมันลุ้นว่าใครจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันนะรีบส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณจ้อยคุณจ้อยครับเลขบ้าน171/1บ้านนี้มีอะไรคุ้มครองคะได้เลยครับนะฮะอันนี้นะคุณจ้อยฟังนะครับว่ามีพฤกษาเทวดานะครับคุ้มครองก็คือพูดง่ายๆต้นไม้ใหญ่นะสถานที่เก่าของเดิมเขามีอยู่แล้วเขาอาจจะตัดทิ้งหรือทิ้งก็ตามแต่ยังมีอยู่ฉะนั้นแล้วมีเทวดาก็ยังสู้พระคุ้มครองไปได้มอบพระพุทธวิหารจอมราชันให้คุณจ้อยครับนี่แหละค่ะนี่มีโอกาสลุ้นกันแบบนี้นะส่ง SMS เข้ามาคือจริงที่เล่นหนูไม่กล้าทักเลยนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณจ้อยไม่ใช่ชื่อจริงนะส่งมาบอกกันนะเพราะตามสิทธิ์ต้องได้นะครับเพราะว่าท่านคือคนสำคัญของผมเสมอโอเคไหมน้องมุ้ยโอเคเลยทุกคนยิ้มเลยเอชเอ็นต่อมาค่ะแจกต่อเนื่องครับนะผู้บริหารจอมราชันคุณจารุณีคุณจารุณีบอกว่ามีรถ2คันนะคะ5281เดี๋ยวก่อนน้องมุ้ยเน้นเลยขีดนะคอมเมนต์ไว้เลยจะบวชลูกสำเร็จไหมสาธุผมขอเป็นเจ้าภาพให้นะครับมีโอกาสขอถวายจะเป็นไตหลักไตรองหรือเป็นเจ้าภาพให้ก็ได้นะครับยินดีเลยจารุณีติดต่อมาทางทีมงานเลยนะครับรถ2คันคันแรกก่อนอ่ะ6993เดี๋ยวก่อนนะแล้วคันที่2 5281เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงอ๋อนึกว่าพศเกิดนะครับเนี่ยอ้าว6993สักครู่นะท่านผู้ชมนะ6993รถคันนี้มีอุบัติเหตุนะครับคุณต้องระวังเลยนะแล้วเรื่องของการติดต่อการเจรจาค้าขายนะคันนี้ถึงแม้มีอุบัติเหตุแต่ว่ายังให้คุณในเรื่องทรัพย์การเจรจายังมีอยู่ความสำเร็จมีแต่528อะไรฮะ5281เนี่ยฮะ5281คันนี้ควรจะมีการผูกไม่ใช่นางรถแนะนํา5281พบผมนะครับผูกไม่ใช่นางรถทำพิธีเดินธาตุให้นะแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะครับวันนี้มอบให้1ท่านนะครับคุณจารุณีกับลายเซ็นนี้เลยครับได้เสร็จครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณอริยลักษณ์ครับการเงินแย่มากมาเมื่อไหร่จะมีคะนะครับก็บอกว่าแย่ปีจนปีเลยนะครับโดยเฉพาะคุณสังเกตไหมฮะพอปลายปีนะแต่ละปีเนี่ยก่อนวันเกิดประมาณก่อนวันเกิดประมาณ2เดือน ช่วงนั้นจะเป็นช่วงแย่แล้วก็แย่ที่สุดแล้วเมื่อไหร่จะดีล่ะอาจารย์ผมบอกว่าในช่วงเนี้ยนะฮะพอผ่านพ้นจากเดือนมิถุนากรกฎาช่วงนั้นเนี่ยเข้ากรกฎาช่วงนั้นการเงินจะดีแล้วดีอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าตอนนี้แก้ปัญหาเดือนชนเดือนเลยนะครับอริยลักษณ์นะครับกับลายเซ็นนี้พร้อมกับรับพระพุทธหารจอมราชันด้วยนะครับนี่แหละตอนนี้อาจารย์แจกต่อเนื่องนะใครอยากจะมีโอกาสลุ้นการรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะครับ SMS ต่อมาค่ะแจกท่านนี้เลยครับต่อเนื่องไปเลยคุณทันธนจักรครับว่าที่ลงทุนไว้จะเจริญก้าวหน้าหรือเปล่าทันธนจักรนะจริงๆแล้วคุณธนจักรเนี่ยเป็นแฟนรายการที่บูชาวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ต่อคือบูชาเนี่ยส่งเสริมตั้งแต่ผมจำชื่อได้เลยเพราะว่าผมคอยดูชื่อคนที่สั่งจองครูพระจักรุฎไปจำได้ไหมตั้งกองวัดป่านางไปทราบว่าตอนนี้ได้หรือยังนะครับแต่ถ้าล่าช้าเนี่ยทีมงานดูแลอยู่นะครับไม่มีปัญหาแล้วรู้สึกว่าจะส่งให้แล้วด้วยนะครับที่ลงทุนไว้เจริญก้าวหน้าไหมต้องเรียนให้ทราบว่ายังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ตั้งใจแต่มันก้าวหน้าที่ควรคือพูดง่ายว่าณตอนนี้ดังใจไม่ดังใจแต่ว่าระยะเวลาจะทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นวิกฤตได้ดีมีโอกาสลุ้นนะครับทันธนจักรอย่าหยุดนิ่งนะครับเวลาคุณเนี่ยยังเป็นเวลาที่ยาวไกลแต่ว่าความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นดีช่วงไหนดีเชื่องตุลาพฤศจิกาแล้วก็ปลายปีนั้นมีลุ้นเงินก้อนเงินกำเข้ามาเลยครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณทันธนจักรนะครับขอบคุณที่เป็นแฟนรายการมาโดยตลอดจำชื่อแม่นทุกรายชื่อบอกว่าอยู่ในใจคุณอาหารเสมอถูกต้องครับแต่ว่าลายเซ็นไม่ให้แล้วเพราะคิวได้แล้วไม่ใช่หวงแต่ไม่ให้แล้วคือได้ไปแล้วนั่นเองครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสำรวยเมื่อไหร่ชีวิตจะดีจะดีขึ้นจะร่ำรวยคะคุณสำรวยนะครับจังหวะนะฮะคุณให้กระชื่อมานะฮะแต่ว่าไม่มีนามสกุลก็ไม่เป็นไรบอกเลยว่าจาก SMS นี้นะฮะถ้าจังหวะจากคนที่ฟังมั่งคั่งนะฮะปีนี้ยังไม่เท่าไหร่ปีหน้าก็ยังเหมือนเดิม2ปีผ่านพ้นนะแล้วทำไงดีอาจารย์ในช่วงนี้แนะนำเลยนะครับว่าให้ชำระหนี้สงแล้วก็คุณพยายามลงทุนห่างๆเพื่อนนิดนึงคือพูดง่ายว่าพึ่งลำแข้งแรงกายตัวเองแล้วจะรวยแต่ถ้าใกล้เพื่อนใกล้มิตรตอนนี้เหมือนจะแย่กับแย่นะครับอ่ะ
ขอบารมีพระพุทธหารจอมราชันหนึ่งองค์นี้มอบให้คุณสำรวยค่ะโอเคไหมน้องมวยกี่องค์แล้วเนี่ยตอนนี้เหลือ6องค์แล้วค่ะเหลือแค่3ท่านเท่านั้นแล้วก็ลายเซ็นนี้นะครับมอบให้ไรเซ็นปฏิทวีทรัพย์ครับ SMS เปามาค่ะครับคุณมิตรสงนะคะบอกว่าย้ายถิ่นฐานไปทำธุรกิจร้านอาหารต่างจังหวัดดีไหมดูกันนะครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับมิตรสงเนี่ยจังหวะเราจะย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่เราอาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าที่ควรแล้วไปตอนนี้เหมือนต้องพึ่งลำแข้งแรงกายคนอื่นแล้วดีนะจังหวะจากคนของคุณกำลังจะดีแล้วโดยเฉพาะเนี่ยก่อนเดือนเกิดนะฮะย้ายก่อนดีถ้าหลังเดือนเกิดย้ายไม่ค่อยสวยนะฉะนั้นแล้วย้ายช่วงนี้ไปทำธุรกิจใหม่ต่างถิ่นต่างแดนไปได้สวยแล้วก็เหลือสตุ้งสตังแล้วแต่ที่ผ่านมามันไม่ค่อยเหลือบวกลบคูณหารแล้วขาดทุนครับมิตรสงกับลายเซ็นนี้ฮะครับชื่อแปลกๆท่านเลยครับวันนี้นะมิตรสงนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากได้ลายเซ็นภาษาอังกฤษนี่ก็ต้องวันศุกร์ใช่ค่ะวันศุกร์ก็ต้องบอกว่าศุกร์ที่แล้วนี่ทุกคนฮือฮามากนะก็อยากจะมีโอกาสลุ้นก็ต้องมาลุ้นกันวันนั้นนะคะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณณภัทรนะคะทะเบียนรถ9873บอกว่าแล้วก็บ้านเนี่ย502/37อยู่แล้วเหนื่อยใจป่วยบ่อยค่ะครับดู9873ก่อนว่าเป็นยังไงรถดีแต่บ้านเสียถูกต้องครับเพราะว่านะเอารถก่อนรถเนี่ยนะก็บอกว่าเหมือนเรายิ่งขับนะยิ่งให้คุณกับตัวเองนะฮะแล้วอะไรก็ตามผ่านพ้นเข้ามาวันนี้เหมือนว่ารถคันนี้พึ่งพากับผู้ใหญ่คนรอบข้างมาสนับสนุนค้ำชูได้แต่บ้านไม่ได้ครับบ้านมีแต่เรื่องแต่ราวไม่ใช่เฉพาะเหนื่อยใจอย่างดีป่วยเจ็บ3วันดี4วันเจ็บแล้วคนในบ้านจะเป็นสลับกันเป็นนะฮะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอๆแล้วทำไงดีแนะนำบ้านนี้ให้น้อมอาราธนานะพระเดชพระคุณเจ้านะ4รูปด้วยกันมารับสังฆทานนะครับขออภัยใช้พระเดชพระคุณเจ้านะครับนะจะเป็นจำนวน5 7 9องค์ก็ได้มารับพระทหารเพลแล้วทำสังฆทานอุทิศให้นะกับพระภูมินะฮะภูมิเทวาหรือเจ้าที่ทางต่างๆนะที่ดูแลปกปักรักษาบ้านนี้จะทุเลาในสิ่งที่เป็นกังวลยังกังขาอยู่นะครับณภัทรกับลายเซ็นครับคุณผู้ชมมีคำถามรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครได้แล้วก็กำกับบอกมาด้วยว่าได้แล้วนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณปฐมพรนะคะเลขบ้าน203ควรไหว้เจ้าที่ด้วยอะไรเจ้าที่เลยนะฮะเน้น203นะครับ203แนะนำนิดนึงในบ้านเนี้ยนะถ้าบูชาไอ้อย่างอื่นอ่ะผมก็เป็นส่วนรองในรอบปีนี้แล้วกันนะครับให้บูชาด้วยแก้วมังกรขนุนนะครับแล้วก็ส้มโอนะครับรู้จักส้มโอไหมนะลูกโตๆนะครับนะฮะให้มีใบด้วยก็จะส่งเสริมเต็มๆใช้พระคาถาอินทโปสวนังสักการเทวันจะสัมปสิทธิเมแล้วก็ใช้ใบสีผักชามคู่หนึ่งด้วยนะครับนะฮะคุณปฐมพรกับลายเซ็นตอนนี้สำหรับเหรียญพระพุทธปฏิหารเนื้อทองเหลืองนะคะที่วันนี้อาจารย์จะมอบให้ยังเหลืออีก3ท่านด้วยกันลุ้นกันว่าจะเป็นของใครข่าวดีค่ะครับทุก SMS นะฮะลืมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการแหมลืมไม่ได้เพราะทุกปีเนี่ยเวลาเราช่วงมีกิจกรรมใหญ่เราก็จะเอาชื่อของท่านน่ะมาทำพิธีใหญ่ฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับ SMS ที่ส่งมาวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับแล้วก็วันเสาร์ทำพิธีใหญ่นะครับผมยังไงเอาเนี้ยเอาวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะครับจะได้เอาไปเริ่มเติมเต็มะนะครับทะเบียนรถมาด้วยยิ่งดีนะครับฉะนั้นทุกรายชื่อทุก SMS จะได้ร่วมเข้าพิธีกันด้วยนะคะ คุณดำรงว่ายังไงครับเป็นไทรอยด์ค่ะช่วงนี้ป่วยเป็นอะไรหนักหรือเปล่าคะครูโอเคครับแป๊บนึงนะฮะไทรอยด์เนี่ยฮะมีผลนะมีผลถึงโพรงจมูกรวมถึงไซนัสเล็กๆเข้ามาด้วยไทรอยด์นี่คือแค่คอใช่ไหมครับบางทีมันบวมมันเป็นก้อนเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราจะขัดคล่องๆหายใจไม่ออกภูมิแพ้เล็กๆมาเกิดขึ้นช่วงจมูกนะครับรวมไอ้ที่เป็นไทรอยด์ส่วนหนึ่งสองอย่างนี้เข้ามาแล้วทำให้คุณป่วยเจ็บแล้วก็เขาว่าถ้าช่วงไทรอยด์เป็นพิษนิดหน่อยฉะนั้นแล้วควรจะดูแลตรวจเช็คนิดนึงแต่ถามว่าดีขึ้นไหมหนักเนี่ยจะทุเลาแล้วนะครับไม่ถึงช่วงนี้ยังกังวลแต่ว่าระยะที่ดีขึ้นเนี่ยช่วงเดือนหน้านะครับยังก็ตามนะเราไปหาหมอช่วงนี้แล้วช่วงเดือนหน้าก็จะดีไม่หนักวันนี้แล้วนะดำรงยังก็ตามขอบารมีพระผู้หารจอมราชันปกปักรักษาคุณดำรงให้สุขภาพดีๆด้วยนะครับคุณดำรงครับลายเซ็นนะช่วงนี้ป่วยกันเยอะนะยังไงก็ตามนะฮะให้กำลังใจให้ท่านนะครับเอาล่ะแล้วช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะยังเหลือผู้โชคดีอีก3ท่านด้วยกันที่จะมีโอกาสได้รับเหรียญพระพุทธปฏิหารจอมราชันเนื้อทองเหลืองนั่นเองแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าทุกรายชื่อทุก SMS จนกว่าจะจบรายการนะคะยังสามารถส่งเข้ามาได้เพราะว่าเราจะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีกันด้วยนอกจากนี้ตำราความเชื่อโบราณช่วงหน้านะกับเรื่องราวความเป็นมา
ของพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนี่เองนี่เลยครับจ้าพักกันสักครู่ค่ะ